เฮ้ยเออเอาเรื่องว่ะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดูนะครับดิทุกคนสวัสดีครับพบกับรายการพี่หมีทีวีรายการที่คนทุกคนก็ดูได้นะครับวันนี้อยู่ในเกมเดิมนะฮะคาร์เอ็กซ์ดิฟปกติเราจะเห็นพี่หมีขับสปอร์ตดิฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมวันนี้เราจะไม่ได้ใช้รถสปอร์ตมันก็เป็นรถสปอร์ตนะแต่ว่าเราจะไม่ใช้รถแบบนี้ละกันอ่ะวันนี้ผมจะใช้รถคันนี้นะฮะผมได้ทำการซื้อเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งนี่อ่าฮะเป็นไงอย่างแรกที่ผมต้องทำก็คือผมต้องการเฮ้ยขาดเงินอีก 72,000 เหรอโอเคได้งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเก็บเงินอีกรอบนึงเอาละครับหลังจากที่ผมได้เงินมาปริ้งเหมือนโกหกนะฮะก็มาผมจะก็คือไอ้ชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็คือเรายังไม่มีเงินอ่ะผมคิดว่าเราไม่มีเงินพอโอเคไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราได้แต่งเครื่องมาเรียบร้อยแล้วนะมาดูดิไอ้บิ๊กเบิ้มเรายังวิ่งได้เปล่าเฮ้ยเอื้อไอ้เหี้ยการบรรยายว่ะทุกคนเฮ้ยๆเฮ้ยนั่นแน่อะแน่อะแน่นี่ไม่ธรรมดาครับผมโอ้โหเป็นไงครับผมยังพอไปได้ยังพอไปได้ว้าววิวที่สวยงามนั่นทุกคนหมุ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 นไอ้เหี้ยเอาเว้ยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยพี่ผายแล้วลงเขาเฮ้ยแม่งยกล้ออย่าอย่านะเพื่อนเออมาดิครับ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 เดี๋ยวผมจะให้ดูดีเทลสนามนี้ด้วยนะฮะถ้าผมจะตัดให้ดูแบบเฮ้ยมาดิครับไม่จะมาจาแน่ชอบชอบชอบเดี๋ยวขอสปอยเลอร์แม่งก็บังทางหมดแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยอันนั้นแน่ไอ้ชาขนาดนี้มันจะแคบของญี่ปุ่นเท่านั้นเนี่ยไม่ได้แคบกว่าแต่ว่าองศามันค่อนข้างยากกว่านะคือด้วยความที่รถเรามันใหญ่ด้วยแหละเฮ้ยโอเคเอาแค่เนี้ยคือยังไงผมก็ชอบตรงที่มันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กได้ว่ะแต่สนามนี้มันสั้นไปหน่อยนะอาจจะไม่ค่อยคุ้มเงินที่เสียไปหรือเปล่าราคาด่านก็ประมาณ60กว่าบาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดคือผมซื้อตอนที่มันลดราคานะฮะโอเคจะลดคันนี้ส
คือโดยส่วนตัวแล้วผมก็ชอบแต่มันเล่นยากไว้โอกาสหน้าเนี่ยพี่หมีอาจจะต้องขยับขยายเรื่องการแบบใช้จอยพวงมาลัยอะไรอย่างนี้เพื่อสมจริงมากขึ้นนะฮะอะไรมากขึ้นก็ยังไงก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่หมีด้วยนะอย่าลืมนะแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายจะได้รู้ว่ายังพอมีคนที่ชอบดูเกมแบบแข่งรถแบบนี้อยู่นะฮะบ๊ายบายจ้า เรามาวิจารณ์กันดีกว่าชูดิมันก็แบบปุ๊บๆกระพือกระพืออ่ะมันแบบว่าฉีกยกล้อข้างหนึ่งเหมือนวิ่ง3ล้อดูดีดูดี Hold up.